วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็พูดคุยความสำเร็จที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนำชื่อประเทศไทยไปพูดคุยในเวทีโลกกี่ประเทศเนี่ยจากออสเตรเลียตอนนี้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ย7เดือนแล้วนะครับ7เดือนนี้ไป16ประเทศพอพูดถึง16ประเทศปั๊บมันมีคนอยู่2กลุ่มคืออีกคนหนึ่งบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่านายกเดินทางมาต่างประเทศเยอะไอ้เนี่ยในรอบ 6-7 เดือนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศ52 50กว่าวันถึงขั้นแบบไปนับวันเลยบางคนบางกลุ่มบอกว่าหน้าที่นายกนายกก็ประกาศแล้วว่าเป็นเซลส์แมนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเปิดไปขายบอกชาวโลกว่าเรามีอะไรของดีเราจะทำอะไรต่อที่ผ่านมาเราปิดตัวเองเยอะจะมีคน2กลุ่มที่เบียดกันแบบเนี้ยพี่บอกว่ามันก็ธรรมชาติไหมนี่คนสองกลุ่มที่มองต่างกันนี่สองคนยนต์ตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนนึงอีกคนตาแหลมคม เห็นอะไรเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย โอ้โหในจินตนาการของคนมุมมองของผู้คนฟังนั้นหน้าที่ผู้นำฟังเอาแนวคิดนั้นเอาสิ่งที่ข้อคิดอย่างนั้นมาประกอบใช้ในการทำงานถูกต้องนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศมองในมิตินึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเดินทางไปต่างประเทศเยอะจังมองในมิตินึงคือการนำพาประเทศไทยไปสู่สปอตไลท์ของโลกเป็นหน้าที่เพราะความเป็นที่เป็นมาจากนายกที่มาจากภาคธุรกิจไง มีเครือข่าย มีไอเดีย เพราะตอนเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาออกต่างประเทศนะระดับพิกคอปเนี่ยคือผู้บริหารของระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่ในประเทศนะใช่ลองไปถามเซอร์เวย์ได้เลยเพราะเรารู้จักแวดวง CEO เนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศกว่าเพราะฉะนั้นเป็นได้ว่าเขามีความคิดแนวทางเคลื่อนแบบธุรกิจคือต้องไปหาเขาคือถ้ารอให้เขามาเนี่ยรอประเทศเล็กๆลำบากคือตอนนี้การ16ประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศมาตลอดใน7เดือนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจและควรจับตาก่อนอันนี้นะก่อนอันนี้1คืออย่างที่บอกคือ21มีนาที่ทีม CEO ของ Microsoft ตัวจริงอเมริกาเนี่ยผลยกทัพมาคุยกับนักกิจไทยและเจอนายกรัฐมนตรีอันนี้ต่อยอดจากที่นายกไปเจอก่อนหน้านี้ที่ไปคุยกันกับ Microsoft ถ้ามีการเซ็นสัญญาลงนามกันได้ในแง่ของการลงทุนครับจะบอกว่านายกรัฐมนตรีทุ่มทุนเดินทางไปต่างประเทศด้วยงบประมาณเยอะแยะมากมายไม่มีประสบการณ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถ้า Microsoft เข้ามาลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาดูระบบ Data ระบบความเร็วระบบความคล่องตัวในการทำธุรกิจครับโอ้อันนี้ถือว่าสำเร็จอันนี้หนึ่งอันเรียบร้อยแล้วที่ว่าถือว่าผลสำเร็จจากการใช้เวลาอยู่ต่างประเทศนะครับอันที่สองเรื่องของฟรีวีซ่าจีนอันนี้ก็สำเร็จอันนี้ดีไหมดีเราคือญี่ปุ่นเนี่ยเราฟรีวีซ่าอยู่แล้วจีนเนี่ยเราฟรีวีซ่าผมคุยกับสายการบินครับผู้บริหารของสายการบิน3สายวันก่อนได้เจอกันเขาพูดถึงบอกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนั้นเริ่มขึ้นยังหยุดพอตอนนี้พอฟรีวีซ่าปุ๊บเลยเริ่มขึ้นเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้เฉพาะเดือนต่อเดือนนะครับเดือนต่อเดือนการท่าตัวเลขออกมาชัดเจนที่สุดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2ล้าน3ล้านคนเยอะอันนี้ถือว่าผ่านครับอันที่3ที่ต้องลุ้นต่อซึ่งเป็นผลพวงจากการเดินต่างประเทศอ่ะคุยทั้งเยอรมันคุยทั้ง EU เนี่ยก็คือเชงเก้นฟรีวีซ่านี่แหละโอ้ถ้าได้ตรงนี้นี่อีกสเต็ปนะใช่เชงเก้นวีซ่าเนี่ยถ้าเปิดได้ไทยฟรีวีซ่าด้วยกันนะครับพี่วีดูสถิติได้เลยนะกี่ประเทศนะตอนนี้26 27ประเทศมันต้องเข้าไปสู่คณะเขาเรียกครม.ยุโรปของของ27ประเทศครม.ยุโรปเนี่ยไอ้แกนสำคัญคือที่เยอรมันไหมเยอรมันฝรั่งเศสนี่สำคัญมากอังกฤษไม่ใช่อังกฤษอังกฤษเนี่ยไปนะออกนอกยูมาครองเนี่ยพูดชัดละมาครองเนี่ยพูดชัดว่าการพิจารณาเรื่องของการเชงเก้นวีซ่าร่วมกันของ EU เนี่ยขอให้พ้นการเลือกตั้งในปีนี้ก่อนพอปีหน้าแล้วค่อยนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของ EU ซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยได้เจอทั้งเยอรมันผู้นำเยอรมันได้เจอทั้งผู้นำฝรั่งเศสคุยฝรั่งเศสก่อนนะพอมาครองพูดแบบนี้นายกบินไปเยอรมันนะคุยย้ำเยอรมันอีกแสดงว่าเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเพราะลุ้นเรื่องนี้อันที่4ดูทิศทางของเทสลา
เพราะเทสลาต้องการตอนนี้ความหนาวคือเทสลาสนใจอยู่2ประเทศหลักๆนะก็คือไทยกับอินโดนีเซียแต่เทสลามีเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือว่าที่ดิน 3,000 ไร่ติดต่อกันนะต้องเป็นพื้นที่ 3,000 ไร่พื้นเดียวกันพื้นเดียวกันเนี่ยเราหาได้ไหมได้เราหาได้ไหมเรามีก่อนได้คุยกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไหมใช่ไหมใช่เรามีเนี่ยเทสลาเขามีเงื่อนไขเรื่องนี้3,000ไร่เนี่ยเขาต้องการที่ดินแปลงใหญ่ไม่แปลงใหญ่ในกทม.เปล่าหรออยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้เขากำลังเจจาผมเข้าใจว่าพอมีการส่งสัญญาณบอกว่าที่ดินแปลงใหญ่ใช่ 3,000 ไร่เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าสัววิ่งอยู่นะเจ้าสัวเลยเหรอมีที่ดินอยู่เอางี้นะ 3,000 ไร่นะเอางี้นะมีที่ดินอยู่ทั้งหมดที่พื้นที่ใหญ่ประมาณ 3,500 ไร่ของในมือเจ้าสัวนะมีอยู่3แปลง3,000 ไร่เนี่ยนะแปลงนึงอยู่แถวสุวรรณภูมินี่แปลงนึงนะไปรู้เขาอีกรู้แปลงนึงเนี่ยลุยลาดกระบังออกไปทางไอ้แปดริ้วนั่นก็ 3,000 กว่าไร่เจ้าสัวคนเดียวกันไหมนี่คนเดียวกันป่ะ2แปลงนี่คนเดียว2เจ้าสัวนะ2เจ้าสัว2เจ้าสัว2เจ้าสัวมี2มี2ที่แล้วอีกตรงนี้กับที่แปดริ้วอ่ะใช่อีกแปลงนึงมันจะออกไปแถวพนัสพนัสนี่คมเลยประมาณ 5,000 ของ1เจ้าสัวอีกเจ้าสัวอีกเหรอ1เจ้าสัวก็ลง3เจ้าสัว3แปลงเลยล่ะตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาวิ่งกันหน้าดูแล้วเจ้าสัวบางพันมีมั้ยไม่มีเจ้าสัวบางพันมูลเลือดมีตําแหน่งมั้ยมีสัก100ตารางวาก็จะขอบพระคุณเพราะฉะนั้นของ Tesla เนี่ยก็ยังลุ้นอยู่นะถามว่า Tesla ถ้าเกิดมาลงปักหลักฐานวางพื้นที่การผลิตนะในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดความสำเร็จในความพยายามของนายกตอนนั้นจะให้นายกไปยืนบนหลังคารถใช่ไอ้ทรัครถบรรทุกนะคือถ้าเทสลามาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่เคยเป็นดีทรอยต์เอเชียเนี่ยจะแปลเปลี่ยนเลยคือตอนเราเนี่ยเป็นดีทรอยต์เอเชียในมุมของรถยนต์ที่เป็นสันดาปฟอสซิลต่างๆใช่ไหมแต่ครั้งนี้ EV เนี่ยเราก็วางวันก่อนที่นายกพูดในอีกในไทยแลนด์ใช่ไหมวิชั่นไทยแลนด์อ่ะก็จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางจุดไฟไทยแลนด์จุดอีกในไทยแลนด์ก็เป็นศูนย์กลางของรถนี่แหละรถ EV เพราะต้องลุ้นเทสลาลุ้น Microsoft ที่จะมาลงแล้วก็ยังมีอีกหลายนะไอ้ Google ใครแล้วแต่ที่ต้องการทำไทยเป็นData Center อีกเยอะนะพี่วีการถ้าเราดูวาระดีๆนะในการเยือนยุโรปรอบนี้ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยนะประเด็นหนึ่งที่พูดแทบทุกประเทศนะหนึ่งคือเจรจาว่าด้วยการลงทุนการเปลี่ยนผ่านระบบยานยนต์ปัจจุบันมาเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเทศเจรจาเหมือนกันนะสองขอให้นำเทคโนโลยีนะที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวกันแล้วนะของเราตอนนี้ที่เคลื่อนเรื่องไฮโดรเจนนะหนึ่งก็มี BAG Big นะBig BAG Toyota ที่ในประเทศไทยนะแล้วก็อีแกตเอโกที่เห็นสีแล้วก็มีบางส่วนที่จับมือปตท.ก็มีศึกษาเรื่องไฮโดรเจนเพราะนั้นก็มีมุมไฮโดรเจนก็มีเขาพูดกันในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับว่าฟอสซิลที่ใช้อยู่ในระยะหลังจากนี้ไป15ปีเนี่ยยังคงเสถียรนะแม้ว่าจะมี EV ขึ้นมาแต่พอพ้น15ปีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลมันจะแปรเปลี่ยนไปโดยไฟฟ้ารถยานยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นมาแทนแต่พอพ้นจากนั้นก็บอกว่าเสถียรที่สุดคืออะไรไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวนี้ก็ใช้ส่วนใหญ่คือใช้ในรถใหญ่ขนาดใหญ่ก่อนแต่เชื่อว่านวัตกรรมต่างๆต่อไปก็น่าจะลงสู่รถเล็กรถบ้านรถใช้ส่วนบุคคลเนี่ยเยอะขึ้นลุงทันไหมน่าทันไอ้นี่คืออาจจะมองว่าเยือนต่างประเทศแล้วมีความสำเร็จอะไรบ้างแต่คิดว่าที่ผ่านมา16ประเทศก็น่าจะครอบคลุมแล้วหลังจากนี้ถ้าถามว่าเนี่ยนายกเนี่ยก็น่าถึงเวลาที่จะโฟกัสแล้วโฟกัสในประเทศนี่แหละนี่ผมคุยกับคอลัมนิสต์หลายคนนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องนี้บริบทการเดินทางของต่างประเทศของนายกอ่ะเขาเรียกนายกไปหลวงพ่อเจิมโอเคแล้วนะหลวงพ่อเจิมในประเทศไปจังหวัดต่างๆครับเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นหลวงพ่อเจิมแต่หลังจากนี้นายกรัฐมนตรีต้องใช้คนมาทำงานตามงานใคร
ผู้แทนการค้าคือตัวแทนของรัฐบาลไทยนี่ตอนนี้มีใครบ้างอาจารย์แหม่มนฤมลนฤมลพิญโยสินวัฒน์คุณนรินีนรินีทวีสินไอ้นี่มุ่งเน้นในเรื่องของฝั่งอินเดียอินเดียอันนี้เห็นก็มีรายงานข่าวฝั่งเอเชียทางนี้ตะวันออกกลางทางนี้และหม่อมหลวงปืนและอีกคนหนึ่งชโยทิศหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรนี่คุณตั้งมาใหม่คุณปืนเนี่ยเป็นน้องชายครับของเพื่อนนายกนิตและเป็นเพื่อนของนายกนิตด้วยครับนายกนิตเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกับคุณปิยพัฒน์พี่หลวงพักดีหม่อมหลวงปิยพัฒน์อันนั้นเพื่อนเพื่อนกันเลยแล้วคุณปืนเนี่ยก็เป็นเพื่อนตอนนี้คุณเห็นไหมไปไหนเนี่ยหม่อมหลวงปืนอยู่ข้างๆตลอดเลยตอนไปเยอรมันฝรั่งเศสเห็นเดินเดินอยู่แล้วใช่อีกคนนึงนะรถอีกคนใครใช่คนอดีตปลัดกระทรวงพลังงานอดีตปลัดกระทรวงพลังงานคนตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆกุลิศนั่นแหละแต่ทำงานใหญ่นะกุลิศสมบัติสิริหน่อยเพราะฉะนั้นต่างประเทศมีตัวแทนหลังจากนายกไปพบแล้วในสุขประเทศนี่นะเป็นหน้าที่ของผู้แทนการค้าที่ต้องไปลงเกาะติดต่างๆแล้ว7เดือนนี้ถือว่าน่าจะถึงเวลาที่นายกปักหลักแล้วปักหลักเรื่องที่เป็นสำคัญสำคัญในประเทศเนี่ยทั้งเรื่องแก้หนี้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องสปก.เรื่องอะไรแล้วแต่เรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนความยากจนเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนเสน่ห์จะกลับมาอย่างไรเรื่องนโยบายการเงินการคลังที่ยังไม่เดินไปด้วยกันโจทย์อีกเยอะนะฮะ